สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้ามาแต่งทุเรียนเล็กเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ 7-8 โมงเนาะพาลูกมาเลาะแล้วก็จะมาแต่งทุเรียนต้นนี้ก็ถ้าเราแต่งเขาก็จะโตเร็วเนาะเพราะว่าเขาสังเคราะห์แสงแล้วเขาได้ไม่แย่งอาหารกันกินวันนี้เราจะมาเดี๋ยวนั่นแหละลูกมากับลูกชายค่ะวันนี้เหมือนเดิมมาไปดูข้างในกันเนาะก็กิ่งเหมือนกิ่งอย่างเงี้ยทุกคนเขาหนามากมันมีอยู่2ต้นเนาะตรงกลางอยู่แล้วต้องให้เขาโล่งเลยนะตรงกลางตรงนี้แบบนี้เขาก็จะซ้อนกันเนี่ยที่จริงเราต้องเอาออกเลยนะเนี่ยเอาออกมาที่จริงเราออกแล้วเพื่อนมาดูกันทุกคนเนี่ยแบบนี้ก็เขาซ้อนกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกเล็กๆน้อยๆอย่างงี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะทุกคนพูดถึงอ่ะเนี่ยเนาะมันก็มาแย่งอาหารกินๆแย่งปุ๋ยกันกินเปล่าๆแบบนี้ออกไปเลยแบบเล็กๆน้อยๆอย่างงี้นี่ออกไปเลยทุกคนอันนี้ก็คือคะแนนของเขาเนาะเหมือนแบบนี้แบบนี้ออกไปเลยซ้อนกันแบบนี้ก็คงไม่ได้อะออกไปเลยซ้อนกันซ้อนกันแล้วเอากิ่งเข้าไว้ก็ทำไงก็ได้ให้เขาโล่งให้เขาสังเคราะห์แสงอะเนาะทุกคนผมดีแท้อันนี้ก็ออกไปเลยเพราะตอนที่มันโตแล้วเราไม่ต้องมาเสียดายเราออกแต่ตอนนี้คืออย่างเงี้ยตัวนี้กับตัวนี้มันติดกันเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ออกเพราะกิ่งเขาเล็กแล้วก็เลือกเอาข้างบนอย่างเงี้ยเราต้องเอาบันไดขึ้นมาดูหนามากเลยหนามากนี่พาเพื่อนๆมาดูกิ่งแต่งกิ่งแขนงนะทุกคนเราก็ต้องรู้อ่ะทุกคนว่าเราจะเอากิ่งไหนออกเนาะน้อยน้องอาทิตย์มารู้หมดเลยแต่เวลาไม่ค่อยได้มีมาทำเนาะทุกคนเราเลี้ยงลูกลูกเพิ่ง2ขวบกว่า2ขวบ3ขวบเลยทุกคนแล้วก็2ขวบลูก3ขวบกว่าๆแล้วล่ะเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้ทุกคนเขาซ้อนกันนี่นะเราเอาไว้เราแต่มันก็ไปคนละที่เนาะแต่โอกาสเอาไว้ก็ไม่ต้องเอาไว้เดี๋ยวเพราะเราไม่ได้เอามีดใหญ่มาต้องเอาเลื่อยมาตัวนี้นี่ติดกันอย่างเงี้ยออกไปเลยนี่ออกไปเขาซ้อนกันมาดูทุกคนดูตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนแต่เราก็ต้องเอาออกเนี่ยเล็กก็ออกไปเลยถ้ามันอยู่ข้างในนะข้างในต่อกันน่ะเราเอาออกไปเลยแบบนี้ไม่ต้องเก็บไว้ละเอาออกเลยเอาออกให้เขาโล่งถ้ายิ่งเราแต่งอ่ะมันยิ่งโตเร็วนะทุกคนแต่ว่าไม่แต่งแล้วนะแต่งมันโตเร็วเพราะมันปุ๋ยมันพออาหารมันพอเนาะถ้าเราไม่ตกแต่งเขาไม่สังเคราะห์แสงปุ๋ยเราก็ให้ปริมาณนี้มันก็กินไม่พอมันก็อาจจะโตช้าอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยเราก็ออกไปง่ายมากตรงนี้เขาก็จะเป็นร่องกลางตรงนี้เราต้องให้เขาโล่งเลยให้เขาโล่งเราก็ต้องตัดออกแถวๆเนี่ย
แต่ว่ากิ่งเราซื้อพันมาแต่ครั้งแรกอันนั้นคือมันเป็นกิ่งข้างเนาะกิ่งข้างมั่งกิ่งกระโดงมั่งก็กิ่งถ้าจะให้ดีเราต้องซื้อกิ่งกระโดงนะทุกคนถ้ากิ่งกระโดงอ่ะเวลามันออกมาแล้วมีโอกาสได้เลือกเยอะกิ่งเขามีรอบมีทุกนั่นเนาะเราจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่อันนี้เขาเอาจะเป็นข้างๆอ่ะทุกคนมันเป็นกิ่งข้างเขาจะมีข้างเดียวมั่งไอ้ตรงที่เราจะเอาไว้เขาก็ไม่ออกพูดกับไปกับมาอีกแล้วว่าออกบ่ชัดนะพี่น้องว่าออกบ่ชัดลิ่นพันกันข้างบนนี่ก็ต้องเอาบันไดมาแต่งออกนะทุกคนก็มาแต่งพอประมาณนี้ทุกคนมากับลูกก็มีลูกก็มากับลูกเลยทุกคนเอากิ่งแขนงมันออกไปเลยนี่